ตอนนี้นะครับอันนี้คือแหล่งใหญ่ไฟสวิตชิ่งที่ใช้ในแล้วฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เรามาดูนะแหล่งใหญ่ไฟตัวสวิตชิ่งที่ใช้ในแล้วคอมพิวเตอร์บ้างสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ AT กับแบบ ATX ในนี้นะครับแบบสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายจะเป็นออก2แบบแบบละ AT กับแบบ ATX รายละเอียดนั้นครูก็จะไม่สอนนะครับถ้าอยากได้ก็มาถ่ายเอกสารเอาตอนนี้เรามาดูในว่าแรงดันไฟที่ออกจากนะครับเครื่องสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายของคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่2แบบคือแบบ AT กับแบบ ATX ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อหานี้เดี๋ยวครูจะขึ้นเว็บไว้ให้นะครับใครจะต้องการที่จะโหลดข้อมูลไปใช้งานก็ไม่ว่ากันเพื่อการศึกษานะครับแรงดันไฟที่ออกมาอันนี้เดี๋ยวเราจะได้วัดของจริงกันเรามาดูสวิตชิ่งแบบนะครับAT AT สังเกต AT นี่จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแบบ AT นี่นี่อันนี้เป็นขั้วไฟที่ออกมาขั้วไฟที่ออกมาทำการแกะนะครับนักศึกษาก็แกะเป่าฝุ่นเลยปึ๊บสีฟิลเตอร์มาแปลงสวิตชิ่งนี่จะใช้พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ก็แล้วแต่นี่จะพัดลมระบายวัดแรงดันไฟ AC นะครับจุดนี้วัดแรงดันไฟ AC นี่นะครับแรงดันไฟ AC ได้นะครับนี้ต่อมาวัดแรงดันไฟDC AC DC 300กว่าโวลต์ใช่ไหมครับนี่ DC แล้วก็วัดจุดออกจุดนี้สีแดงวัดสีแดงก่อนจุดที่1สีแดง5โวลต์ใช่ไหมครับสีแดง5โวลต์สีเหลือง12โวลต์นะครับได้ประมาณ11โวลต์12โวลต์สีฟ้าถ้าใครเป็นช่างคอมนะหรือใครที่ทำนั่นคอมบ่อยๆนะจะรู้ว่าสายหลายสีของสวิตชิ่งคอมเนี่ยสีแดงหมายถึงอะไรสีเหลืองหมายถึงอะไรจะรู้นะครับอันนี้แต่คนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะได้วัดนี่เราจะได้ทดลองด้วยเราจะได้วัดด้วยสีฟ้าประมาณ10โวลต์ลบ10โวลต์สีฟ้าจะเป็นลบ12โวลต์นะครับจะมาสีขาวสีขาวจะเป็นไฟลบ5โวลต์เรียกว่า4กว่าโวลต์นี่เดี๋ยวไปโหลดเอาเองนะครับตอนนี้อีกแบบหนึ่งคือแบบ ATX นะฮะแบบ ATX เดี๋ยวเธอไปจดเอาเองกันนะฮะนี้เรามาดูแบบ ATX นะครับแบบ ATXนะแบบ ATX จะเป็นของจริงเลยนะครับเวลานักศึกษาปฏิบัติก็ของจริงเลยนะฮะถอดฝาหลังเป่าฝุ่นลูกที่105เป่าฝุ่นทำความสะอาดซะนี่ยังมีเลยฮะเปิดจริงยังมีบอร์ดอยู่เลยนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้เรามาดูหัวนะครับขั้วต่อแบบ ATX อันดับแรกเราก็ถอดสายจากเมนบอร์ดก่อนถอดสายจากเมนบอร์ดก่อนจะเห็นเป็นสีนักศึกษาสังเกตสีนะฮะนี่จะเป็นสีเขียวนะฮะนี้ถ้าเป็นแบบ ATX นะครับให้นักศึกษานะครับนำเห็นไหมถ้าเป็นแบบ ATX ให้นำสายนำสายไฟหรือลวดตัวดำมาเสียบคอมสีเขียวกับสีดำนะครับถ้าเป็น ATX นะฮะเราต้องใช้นะฮะสายเสียบคอมสายดำนี่เสียบคอมคุณพ่อไหนบอกว่าพ่อจะมาถ่ายคลิปให้หนูไงเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวกันสอนกันลูก
นาก็คือคอมนะสายไฟเนี่ยสายดำกับเขียวนะมาจับคอมกันไปจับช็อตกันนะครับพัดลมอันนี้ทำงานเราจะต้องเกตว่าพัดลมจะทำงานอันนี้นะส่วนประกอบภายในแล้วตอนนี้เราก็มาวัดไฟนะวัดไฟ AC นะครับวัดไฟ AC เนี่ยนะวัดไฟ AC AC เนี่ยก่อนเข้าไดโอดนะครับ ACได้ประมาณ AC 234โวลต์นะฮะแล้วตอนนี้ว่าไฟ DC ไฟ DC คือหลังจากไดโอดนะครับหลังจากไดโอดหรือคอมสีนั่นแหละได้ประมาณไฟ DC 324โวลต์แล้วมาวัดไฟแต่ละจุดนะครับแล้วก็มาวัดไฟแต่ละจุดแต่ละจุดเริ่มสีเหลืองก่อนสีเหลืองได้12โวลต์สีแดง5โวลต์อันนี้รันตามรูปไปนะครับฝากพ่อไว้แล้วรูปที่10รูปที่115นะครับสีขาวได้ลบ 4.9 ก็คือ5โวลต์สีขาวสีฟ้าลบ12นี่ดูไปเรื่อยๆนะครับสีส้ม3.3 โวลต์ตอนนี้ก็คือนะครับเนื้อหาที่จะดีที่นักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัตินะครูจะให้ดูนะครับครูก็จะให้ดูบอร์ดนี้นะที่ครูทำออกมานะครับ Switching Power Supply นี่เป็นรูป Switching Power Supply นี่นะครับSwitching Power Supply แล้วก็จะมีนะฮะเนี่ยแล้วให้นักศึกษาก็วัดนะครับวัดแรงดันไฟที่ออกมาแต่ละจุดครูจะเขียนบอกไว้ในบอร์ดนี้นะครับเขียนบอกไว้ในบอร์ดนี้สีเขียวกับสีดำเนี่ยจำถึงกันเดี๋ยวถึงชั่วโมงปฏิบัติเราก็จะได้ทำกันนิดหนึ่งเลยนะครับปฏิบัติกันนิดหนึ่งเลยอันนี้จะเป็นเลกูเลเตอร์อาชีพเล็กๆที่ปรับได้นะที่ปรับได้อย่างนี้กูจะใช้แล้วฮะมอเตอร์นี่ตัวนะฮะหมุนดูซิมันหมุนไหมแล้วก็ปรับ PR ตัวนี้แล้วก็ปรับ PR ตัวนี้อันนี้จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็น IC เลกูเลเตอร์นะครับพวกตระกูล7879แรงดันไฟที่ออกมานี่จะเป็นวงจรแล้วบิดเรกติฟายที่ต่อมาวงจรบิดเรกติฟายอันนี้ก็จะเป็นวงจรสวิตชิ่งที่ออกมาแรงไฟที่ออกมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงปฏิบัตินี่ก็จะได้เรียนอันนี้ก็จะวัดแรงดันไฟที่ออกมาแต่ละจุดอันนี้เป็นวงจรนะอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟจาก12โวลต์ DC เป็น220โวลต์ AC อันนี้เป็น power pack นะฮะถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนลงครูสอนทฤษฎีอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะเรียนภาคแหล่งใจไฟหรือภาคแหล่งใจไฟเนี่ยมันมีเรียนนี่ตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะครูจะใช้เวลามากหน่อยเกี่ยวกับภาคใจไฟเพราะภาคใจไฟนี่จะเป็นภาคที่สำคัญที่สุดนะของใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภทนะฮะวันนี้นะครับก็ขอจบทฤษฎีไว้เพียงแค่นี้สิ่งใดที่ครูผิดสิ่งใดที่ครูพูดนะครับผิดบ้างถูกบ้าง
หรือข้ามบ้างเลยบ้างนะครับพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยว่าณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติทำของจริงกันนะครับครับสวัสดีครับ